จากกรณีที่เมื่อวานนี้มีเหตุคลิปที่มีการเฟซบุ๊กไลฟ์ในโลกโซเชียลว่าชายคนหนึ่งขับรถแบ็คโฮขนาดใหญ่หลบหนีการควบคุมของเจ้าหน้าที่ต่อมาทางตำรวจได้มีการนำรถตำรวจเนี่ยไปขวางปิดทางแล้วปรากฏว่าถูกชายคุ้มคลั่งที่ขับรถแบ็คโฮเนี่ยบังคับแขนแบ็คโฮเนี่ยเคลียร์รถตำรวจเนี่ยตกลงไปในคลองเลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจเนี่ยใช้ปืนเนี่ยยิงเข้าไปที่แผงควบคุมของรถแบ็คโฮจนสุดท้ายเนี่ยรถก็ใช้การไม่ได้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการควบคุมชายคนดังกล่าวนะครับเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี้เนี่ยนะเกิดขึ้นในพื้นที่ถนนเรียบคลองแอนระหว่างคลอง10และคลอง11ที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนี่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่มา2คันแล้วครับมอเตอร์ไซค์อย่าเพิ่งเข้าไปครับมอเตอร์ไซค์ดูไอ้นี่เหรอครับอันตรายครับนั่นเอ๊ะนั่นนะครับเรื่องจริงครับอันนี้ครับนี่ครับนี่ครับจริงๆด้วยจริงครับจริงๆครับนี่ครับเอ๊ะอย่าเข้าไปดิถอยหลังหลบผมหน่อยครับถอยหลังหลบหน่อยครับไปกินก่อนยิงเลยครับยิงเลยเอเราเนี่ยแมคโครครับแมคโครนี่ครับรถตำรวจกำลังโจมไปครับนี่ครับรถตำรวจทั้งคันเลยครับมาเขี่ยรถตำรวจทิ้งเลยครับผมอยากกลับบ้านก็ไม่ได้กลับอยากไปหาลูกก็ไม่ได้หาโทรศัพท์ผมก็พังอยู่ในรถนะโทรศัพท์ผมก็ไม่มีมาลงมาก่อนลงมาก่อนฮะเราลงมาก่อนเร็วมาคุยกับพี่ก็อยู่ข้างเกตผมก็ไม่หาลูกผมก็ไม่หาเรื่องเดี๋ยวจะพาไปไปจะพาไปนะพี่ไว้มีรถเสียหายเนี่ย2คันนะครับคันนึงก็คือเป็นรถตำรวจนะครับรถกระบะตำรวจเนี่ยตกลงไปในคลองอีกคันนึงเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave ส่วนชายที่คุ้มคลั่งเนี่ยทราบต่อมาชื่อนายรุ่งนิรันดร์นามสกุลสงสารอายุ42ทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ที่สวนมะนาวทางเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวมาสอบสวนนะครับจากการสอบสวนทราบว่านายรุ่งนิรันดร์ได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของสวนมะนาวให้มาขุดร่องสวนซึ่งทำงานมาแล้ว3วันก็ไม่เกิดปัญหาจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยนายรุ่งนิรันดร์เสพยาบ้าแล้วก็มาก่อเหตุนะครับแล้วก็อ้างว่าตัวเองเครียดเรื่องที่นายจ้างเนี่ยตำหนิต่อว่าหาว่าเขาเนี่ยขโมยน้ำมันไปขายนะก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นทีนี้เอาตัวไปตรวจปัสสาวะเนี่ยก็พบสารเสพติดจริงๆนะครับตั้งข้อหาไว้5ข้อหาก็คือเสพสารเสพติดขับขี่ยานพาหนะขณะเสพยาเสพติดต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ข้อหาลักทรัพย์อันนี้สภาพรถตำรวจสภ.หนองเสือนะเสียหายแล้วก็มีภรรยาของนายรุ่งนิรันดร์นะครับก็บอกเหมือนกันบอกว่าสามีเนี่ยเครียดเรื่องของนายจ้างนี่แหละที่กล่าวหาว่าไปขโมยน้ำมันรถแบ็คโฮไปขายซื้อยาบ้ามาเสพนี่นะครับก็เลยก่อเหตุเอาเดี๋ยวลองฟังภรรยาทำงานหรือว่ายังไงแล้วเขาทำไมคลั่งแฟนหนูบอกว่าไม่อยากทำงานแล้วครับเขาไม่อยากทำงานแล้วคนนี้เขาไม่ยอมไปส่งอ่ะไม่ยอมไปส่งแล้วคนนี้ก็เลยแบบเกิดความเครียดอ๋อใช่เขาไม่อยากมาตั้งแต่ที่แรกแล้วเขาทักให้เขามาแฟนหนูเขาไปได้ยินบ่นว่าขโมยน้ำมันเขาไปขายถือมาหรือเปล่าอ๋อแฟนหนูปุ๊บเคืองตรงนี้แหละก็เลยเกิดความเครียดตั้งแต่เช้าเราแฟนเราอะเรื่องลูกทำไมบางทีมันไม่มีรถมาแล้วไปหามารับไปเที่ยวก็ไม่ให้มายายเขาส่วนคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ถ่ายคลิปเนี่ยชื่อว่านายวิสิทธิ์สุนหิมวันนี้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าระหว่างที่ผ่านมายังจุดเกิดเหตุเนี่ยเห็นว่ามีรถติดอยู่หลายคันทีแรกยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตัวเองก็เลยนะขับแซงแล้วก็ไปดูเหตุการณ์ปรากฏว่าพอไปจอดอยู่ท้ายรถตำรวจเนี่ยเห็นว่าเกิดเหตุเนี่ยชายที่ขับรถแบ็คโฮเนี่ยเกิดอาการคุ้มคลั่งนี่นะครับแล้วก็ตำรวจก็ไปจอดรถขวางให้เขาหยุดรถแบ็คโฮไม่หยุดแล้วใช้แขนตักเนี่ยไปตบรถตำรวจทีแรกตบตำรวจเนี่ยตำรวจกระโดดหลบทันนะครับก็เลยหันมาทางรถแล้วก็ไปตบรถตำรวจโอ้ดูสิครับเอาเดี๋ยวลองฟังผู้ที่ถ่ายคลิปนี้ไว้ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้นะครับผมไปทำธุระครับเหตุนั้นผ่านเป็นทางผ่านของผมแต่คนขับรถแบ็คโฮซึ่งไม่รู้ว่ามีอารมณ์ยังไงครับเขาได้ยกบูมแบ็คโฮมาตะบวยมาตบ
ตำรวจจนตำรวจต้องโดดหลบครับแล้วก็หันแท็กมาทางรถผมแล้วก็แหวกช่องเลยซึ่งตอนนั้นคือผมต้องถอยรถหนีเขาก็เรียกให้คนขับรถแบคโฮหยุดและให้ลงจากรถแต่คนขับรถแบคโฮไม่ยอมลงครับครับเบื้องต้นทางตำรวจเรียกเราไปเป็นพยานหรือข้อมูลเบื้องเติมไหมพี่อ๋อตรงนี้ยังครับแต่ว่าได้ขอคลิปที่ผมบันทึกไว้นี่นะครับสุดท้ายก็อย่างที่บอกไปนะฮะคนที่ก่อเหตุก็โดนไป5ข้อหานะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับ